็นความกังวลคือหายใจเข้าเราก็พิจารณาหายใจออกเราก็พิจารณาลมเข้าในร่างกายเราก็พิจารณาลมออกจากร่างกายเราก็พิจารณาเรามีตัวพิจารณามีความรู้ชัดเห็นชัดคือวิจารณ์ตรงนี้จิตเกาะที่วิจารณ์ตรงนี้แล้วจิตก็จะรวมตัวกันนั้นเราก็พยายามประคองจิตทำวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นหายใจเข้ามีตัวผู้รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกมีตัวผู้รู้ว่ากำลังหายใจออกให้มีความรู้ชัดและหายใจเข้าหายใจออกให้สืบเนื่องกันไปเพื่อต้องการเอาจิตนั้นเกาะให้จิตนั้นพิจารณาไม่ให้ช่องว่างจิตนั้นไหลไปสู่อารมณ์ภายนอกไม่มีอดีตไม่มีความกังวลไม่มีความบริโภคมีแต่พิจารณาลมเข้าลมออกรู้ชัดและเห็นชัดแต่จิตเราทำวิตกวิจารแล้วเนี่ยกายมันจะนิ่งเมื่อกายนิ่งแล้วเวทนาทางกายเกิดขึ้นมันก็สักแต่ว่าเวทนาเพราะจิตเราไปพัวพันเกาะอยู่ที่ลมของเราสร้างวิตกระลึกรู้สร้างวิจารรู้ชัดว่าลมเข้ายาวลมเข้าสั้นลมออกยาวลมออกสั้นวิจารตรงนี้ให้สืบเนื่องอย่าให้ช่องว่างของจิตลอยตัวออกการพิจารณาให้พิจารณาอยู่ที่ลมเราอยู่อย่างนี้สืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้จะทำให้จิตนะรวมตัวเป็นหนึ่งก็ให้จิตนั้นตั้งมั่นเป็นสมาธินั้นเราก็พยายามจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็พยายามวางพยายามเฉยน้อมจิตมาดูที่ลมของเราให้มีความรู้ชัดเห็นชัดขณะมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยมันคันเราก็นิ่งเอาไว้มาจดจ่ออยู่ที่ลมเขาเราอย่างเดียวไม่สนใจในการที่ว่ามันปวดมันเมื่อยมันชามันคันเพราะอะไรเพราะเรากำลังนั่งสมาธิอยู่นั้นเรานั่งสมาธิอะไรจะเข้ามาจิตเขาเราก็ต้องมีความอดทนอดกั้นเหมือนคำของที่พุทธเจ้ากล่าวเอาไว้โดยโอวาปาติโมกเรียกว่าขันติปรมีตีติขาขันติคือความอดกั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเผาที่กิเลสคืออะไรคือความร้อนดาบให้ความร้อนให้มันเย็นลงโดยใช้ความอดกั้นโดยใช้ความพยายามหรือจามอดทนนะโดยการที่ว่าตอนสํานึกว่าตอนนี้เรานั่งสมาธิอะไรเกิดขึ้นเราก็นั่งเฉยๆให้กายเป็นสมาธิอะไรเกิดขึ้นเราก็ละเราก็วางมันซะเราก็เฉยมันซะนะถ้าเราละไม่ได้วางไม่ได้แสดงว่าจิตเรายังร้อนอยู่เราก็พยายามอดกั้นเอาไว้โดยการเรานั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆไม่ขยับไม่เคลื่อนไม่ขยื่นไปไหนจะมีอารมณ์ที่เข้ามาจะเป็นอิทธารมณ์ก็ดีมิจฉารมณ์ก็ดีเข้ามาแล้วเรามีตัวผู้รู้เราก็ไม่ขยับไม่เคลื่อนไม่ขยื่นไปไหนแล้วเรากำลังนั่งสมาธิกำลังจับลมเข้าลมออกตามที่พุทธเจ้าเคยปฏิบัติมาแล้วที่ต้นสีมหาโพรัตวิหารตอนนี้เราก็ปฏิบัติตามที่ลานธรรมแห่งวัดสกทาตามที่พระโพธิสัตว์จับลมเข้าลมออกเราก็จับลมเข้าลมออกตามที่พระโพธิสัตว์นามว่าสิทธัตถะท่านจับลมเข้าลมออกตรงนี้จึงรู้ธรรมเห็นธรรม
ธรรมที่พุทธเจ้าหรือธรรมพระโพธิสัตว์รู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็เรียกว่าอริยสัจสี่เห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่พุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้รู้เหตุแห่งทุกข์ทำทุกข์ให้มันแจ้งรู้วิธีดับทุกข์เราจะทำทุกข์ให้มันแจ้งได้อย่างไรก็อาศัยการพิจารณากายของเรานี่เนี่ยเอาสติของเรานี่คุมที่จิตของเราลมเข้ามีความรู้ชัดลมออกก็มีความรู้ชัดสร้างวิตกระลึกที่ลมสร้างวิจารรู้ว่าลมเข้าลมออกรู้ว่ายาวรู้ว่าสั้นนาว่ายาวสั้นให้เรารู้ว่าลมเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นตามความเป็นจริงลมเข้ายาวก็รู้ว่ายาวตามความเป็นจริงนาลมออกสั้นก็รู้ตามความเป็นจริงลมออกยาวก็รู้ตามความเป็นจริงให้เรารู้ตรงนี้ให้รู้กายรู้ที่ลมหายใจเข้าและหายใจออกตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นเอาจิตเราเกาะไว้ตรงนี้มันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะร้ามันจะคันเราก็นิ่งเอาไว้เฉยเอาไว้น้อมจิตมาจับที่ลมเข้ารูจมูกสองข้างและลมออกเข้ารูจมูกสองข้างให้รู้ชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงถ้าเราไม่สร้างวิตกแล้วพิจารณาเป็นวิจารแล้วเดี๋ยวนิวรณ์ก็จะเข้ามาสู่จิตนานิวรณ์คือตัวขวางไม่ใจเราสงบไม่ใจเรานิ่งนะตัวนิวรณ์ตรงนี้เราจะกำจัดนิวรณ์ให้สูญหายเราก็สร้างวิตกระลึกรู้สร้างวิจารอยู่ที่ลมของเราเอาจิตเกาะเอาจิตพิจารณาลมนะเมื่อจิตเกาะพิจารณาลมแล้วจิตไม่ไปพัวพันกับนิวรณ์นิวรณ์ไม่เกิดนิวรณ์ดับสมาธิก็เกิดธรรมะก็ตามมานะก็อาศัยการปฏิบัติของเราเนี่ยแหละใช้ธรรมะของพุทธองค์นี่แหละใช้ความอดทนคือความพยายามนะมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยมันคันไงเราก็ทนเอาไว้ดูเวทนาให้มันเกิดขึ้นเห็นการเกิดของเวทนาเห็นการดับของเวทนานะเพราะเราถ้าเรานิ่งแล้วเดี๋ยวเวทนามันก็ดับเพราะมันเกิดมามันต้องดับตอนนั้นเราก็อาศัยการพิจารณานี่แหละทำให้เกิดสติทำให้เกิดสร้างตัวปัญญาคือตัวผู้รู้เพื่อจะสร้างคือดับอวิชชาเรามีตัวปัญญาแล้วอวิชชามันก็หายไปมันก็ออกจากจิตของเราเพราะเราโดนอวิชชามันบังมันปิดอยู่ก็อาศัยการปฏิบัติตามรอยพระพุทธเจ้าโดยนั่งสมาธิโดยพิจารณาลมเข้าลมออกมีความรู้ชัดมีวิตกระลึกรู้มีวิจารอยู่ที่ลมลมยาวลมสั้นลมค่อยลมหยาบลมละเอียดก็มีตัวผู้รู้อยู่ระหว่างลมเข้าและลมออกตรงนี้ให้เรามาพัวพันหรือให้เรามาพิจารณาตรงนี้ให้เห็นชัดรู้ชัดความเห็นชัดรู้ชัดเนี่ยจิตเกาะตรงนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นกามฉันทะก็เข้าป่าไม่ได้เพราะจิตเราไม่มีเวลาว่างจะเอาเรื่องกามฉันทะเข้ามาเพราะจิตมีที่เกาะแล้วจิตมีหลักแล้วคือการพิจารณาลมทำวิตกวิจารณ์อยู่ที่ลมน่าจะเป็นกามฉันทะถิ่นมิทะกุกุจจะก็ดีหรือความพยาบาทก็ดีหรือมิจฉิจิตฉาก็ดีนางก็ไม่สามารถจะเข้ามาในจิตของเรานางความสงสัยความลังเล
ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะจิตเราไปพัวพันอยู่ที่ลมเข้าเราไปพัวพันอยู่ที่ลมออกจิตไม่ได้ไปคิดเรื่องอะไรเลยเมื่อจิตมันพัวพันอยู่ลมเข้าลมออกสืบเนื่องก็เป็นสันติก็เกิดกายเบาใจเบาก็เรียกว่าปิติหรือบางคนเกิดเกิดโอภาสนาแสงสว่างเกิดขึ้นเราก็เห็นตามความเป็นจริงปิติเกิดกายเบาใจเบานั่นแน่จิตเริ่มสงบแล้วนิวรณ์เริ่มดับนั้นเราก็พยายามหาที่เกาะหาหลักของเราคือการพิจารณากายหรือพิจารณาลมเข้าเราให้มีความรู้ชัดและเห็นชัดในการที่พิจารณาสร้างวิตกสร้างวิจารให้สืบเนื่องกันไปแม่จิตนั้นว่างแล้วไปเอาเรื่องราวรอบตัวเรามาคิดมาปรุงแต่งให้จิตอยู่ในกรอบในพิจารณาในวิตกวิจารตรงนี้นะให้เปิดสันสติสืบเนื่องนะจิตสติสืบเนื่องตรงนั้นเนี่ยจิตก็ไม่ว่างเพราะจิตมีที่เกาะมีหลักแล้วเมื่อจิตไม่ว่างจิตก็รวมเป็นหนึ่งก็เรียกสมาธิก็จะเกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องใช้ความพยายามเวลาจิตมันตรงออกไปข้างนอกนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันน้อมจิตมาดูกายก็เรามาอยู่ที่ลมเข้าลมออกของเราเท่านั้นแต่งกายให้มันตรงดำรงสติอยู่ที่การพิจารณาหรือเราใช้คำที่เกาะที่ระลึกก็ได้หายใจเข้ามีตัวรู้หายใจออกมีตัวรู้ภาวนาพุทโธเรานับหนึ่งหายใจเข้ามีตัวรู้หายใจออกมีตัวรู้เราก็ภาวนาพุทโธเรานับสองหายใจเข้ามีตัวผู้รู้หายใจออกมีตัวผู้รู้ภาวนาพุทโธนับสามอย่างนี้กระดาษแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความที่เรานับแล้วจิตรวมอยู่ที่กายจิตไม่ส่งออกนอกพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามระหว่างหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ภาวนาพุทโธเอาไว้ตั้งตัวผู้รู้แล้วก็พุทโธนับหนึ่งนับสองนับสามไปเรื่อยก็พยายามทนเอาไว้เอาจิตเราตั้งมั่นเห็นใบหน้าของเรามาเห็นใบหน้าของเราเราก็เห็นลมที่เข้ารูจมูกเห็นลมออกจากรูจมูกให้มีความรู้ชัดเห็นชัดว่าเรากำลังหายใจเข้าและหายใจออกเราจะพิจารณาลมก็ได้หรือจะภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเราให้จิตเราเกาะตรงนี้ที่พุทโธก็ดีเกาะอยู่ที่ลมก็ดีไม่เกาะที่พุทโธเกาะที่ลมแล้วเนี่ยจิตจะไม่รับรู้เพ่งภายนอกข้างนอกเพราะจิตมีดวงเดียวThank you.
เราไม่ภาวนาเราไม่จับลมไม่รู้ลมเข้าไม่รู้ลมออกเราไม่เอาพุทโธมาที่เกาะเอาพุทโธเป็นหลักแล้วเนี่ยจิตมันจะร้อนเมื่อจิตร้อนแล้วเนี่ยกายมันนิ่งไม่ได้กายเป็นสมาธิไม่ได้มันก็แสดงออกทางกายเพราะว่าเราไม่ตั้งใจพุทโธไม่มีจับลมเข้าลมออกไม่ชัดไม่จับปล่อยจิตลอยตัวเมื่อจิตลอยตัวจิตไม่มีที่เกาะเนี่ยมันก็ลอยไปเรื่อยเพราะใจมันร้อนใจมันฟุ้งถ้าเราจิตมีที่เกาะที่จับลมหายใจเข้าหลับตานอกลืมตาในหายใจเข้ามีสติระลึกรู้ว่าเรากำลังพิจารณาลมเข้านะหายใจออกมีสติระลึกรู้เรากำลังพิจารณาลมออกเมื่อหลับตาเนี่ยจะรู้ชัดถ้าเราลืมตาเนี่ยมันไม่รู้ชัดหรอกไม่มองคุณนู้นมองคุณนี้หาความสงบให้ตัวเองไม่ได้เพราะความตั้งใจมันน้อยความพยายามมันไม่มีนะขันติปรมีตีติขามันไม่เกิดความอดกั้นก็ดีความพยายามมันไม่มีดังนั้นเราต้องใช้ความพยายามฝ่าฟันนะอันนี้คาเล็กนิวรณ์ตัวที่สี่ใจร้อนฟุ้งซ่านใจรำคาญจึงกายไม่สงบถึงจิตไม่สงบเพราะใจร้อนฟุ้งซ่านใจรำคาญนะเพราะเราหาที่เกาะไม่ได้เพราะเราไม่ยอมเกาะลมเราไม่ยอมเกาะที่พุทโธนะเราถ้าเกาะพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองเรานับไปอย่างเนี้ยมันจิตเราเกาะอยู่เนี้ยมันจะเมื่อยมันจะร้ามันจะสงบไม่สงบก็ช่างมันแต่เรามีสติว่าเราหายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งนับสองนับสามนับไปนั่นน่ะสติทั้งนั้นนั่นแหละคือเลยสติปัฏฐานนะถ้าเราไม่เอาอย่างนั้นเอาตามใจตัวเองไม่ได้อะไรเราเพราะอะไรอ่ะเพราะใจมันร้อนลุ่มนะตอนนั้นเราพยายามให้ใจเราเย็นหายใจเข้ามีสติตามรู้ว่าพูดหายใจออกในสติตามรู้ว่าโทระนับหนึ่งหายใจเข้ามีสติตามรู้ว่าพูดหายใจออกมีสติตามรู้ว่าโทนับสองนะเมื่อเรานับหนึ่งนับสองเนี่ยใจมันจะเย็นเพราะใจมันไม่อยู่ที่พุทโธมันไม่ได้อยู่ที่มือมันไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือมันไม่ได้อยู่ที่ตัวพัดมันไม่อยู่ที่ตัวที่พัดลมมันไม่อยู่ตรงนั้นเพราะจิตมันไปพัวพันอยู่ที่พุทและโธเมื่อจิตเราอยู่พัวพันพุทโธรวมเป็นหนึ่งสืบเนื่องตรงนั้นเนี่ยจะทำให้เราเป็นสมาธิได้แต่จิตเราไม่มีสมาธิอะไรนิดเราก็ไม่เอาอะไรหน่อยเราก็ไม่สู้พระพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องคิดแต่เรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้มันก็ไม่ได้อะไรแต่เรามาเพื่อเอาได้หาความสงบแล้วก็พยายามหาที่เกาะว่าอะไรเป็นที่สงบเราจะแม้พุทโธเป็นที่สงบนาปานานุสติลมเป็นที่สงบเราก็พยายามพิจารณาลมเข้ารู้ชัดว่ายาวสั้นอย่างไรต่างวิตกระลึกรู้ทำวิจารณ์ว่าลมยาวลมสั้นลมเบาลมละเอียดอย่างไรระหว่างหายใจเข้าหายใจออกนั่นถ้าเราวิจารณ์ตรงนี้ใจมันก็จะเย็นลงเย็นลงนะถ้าเกิดว่าใจเราไม่พัวพันตรงนี้พุทโธก็ไม่เอาอะไรไม่เอาใจมันจะร้อนนะใจมันจะร้อนก็หาทางไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีที่เกาะเพราะเราไม่มีหลักเพราะใจของเราไปไหนตัวไหนก็ไม่รู้มันเคว้งคว้างหาที่เกาะไม่ได้หาหลักไม่ได้มันเคว้งคว้างนะในเรื่องจะกำจัดความเคว้งคว้างเราก็ต้องหาที่เกาะนะธรรมของพุทธเจ้าพุทธเจ้าธรรมคืออะไรปานานุสติแล้วก็พิจารณาไปครูบาอาจารย์บอกให้เกาะพุทโธพุทธานุสติแล้วก็พิจารณาไปสิ
หายใจเข้ามีความรู้ชัดว่าพุทธหายใจออกมีความรู้ชัดว่าโธอันนี้เราเรียกว่าพุทธานุสติหายใจเข้าพุทโธพุทโธอย่างนะอันนี้ก็เรียนอยู่ในสติสิพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติใช่ไหมเราก็อภิจารณาไปแล้วเราก็จะหาความสงบเกิดขึ้นนะเวลาเวทนาเกิดขึ้นเราก็พิจารณาเวทนาให้ไม่รู้ชัดและเห็นชัดที่เวทนาเกิดขึ้นเราอย่าไปขยับมันอธิษฐานบารมีใช้สัจจะบารมีว่าเราจะนั่งขัดสมาธิตามรอยพระโพธิสัตว์ที่เคยขัดสมาธิต้นสีมหาโพธิ์พระโพธิสัตว์นามว่าสิทธัตถะท่านอธิษฐานว่าเราจะนั่งที่ต้นสีมหาโพธิ์ต้นนี้จะไม่ขยับไม่เคลื่อนไม่ขยื่นไปไหนถ้าเราไม่สำเร็จโพธิญาณหรือเป็นพระพุทธเจ้าแล้วถึงเลือดจะแห้งกายจะผอมก็ยอมตายที่ต้นสีมหาโพธิ์ต้นนี้เราทำตามบ้างสิเพราะเราเป็นลูกพุทธะว่าเราจะนั่งที่ตรงนี้ไอ้ครบหนึ่งชั่วโมงว่าเราจะไม่ขยับเราจะไม่เคลื่อนเราจะไม่ก็ยื่นไปไหนเราจะนั่งดูกายดูเวทนานะดูท่าสี่ดูขันห้าให้มีความรู้ชัดรู้แจ้งตามขันห้าให้มันแจ้งเราก็ต้องใช้ตามวิตกวิจารเพื่อจะตั้งปัญญาให้เกิดขึ้นนะถ้าเราไม่ตั้งปัญญาตรงนี้นะเมื่อเราไม่กัดใจตัวเองนะเราก็จะตามใจตัวเองนั่นเขาเรียกว่าอวิชชามันบังนะเราก็ต้องมาดูตรงนี้นะตามตัวที่ว่าอธิษฐานบารมีนี่ดูที่มันจะเจ็บไปถึงไหนเวทนาพระพุทธองค์บอกว่าเวทนาเป็นอนิจจังมันจริงไหมแล้วก็ดูมันเวลานั่งแล้วเวทนาทุกข์มันปวดมันเจ็บดูที่มันถึงไหนดูมันนะแล้วมันดับไปอย่างไรเราก็ทำวิตกวิจารกับการดับของมันนะนี่คือการปฏิบัติเห็นกายเห็นเวทนานะในสติปัฏฐานสี่ในท่านั่งขัดสมาธิทำไมเห็นเวทนาเห็นว่ามันปวดแล้วมันดับนะมันปวดอย่างไรก่อนปวดมาอย่างไรแล้วมันดับไปอย่างไรแล้วดับหายไปไหนพิจารณาให้จิตมันผัวพันอยู่กับกายไม่จิตเราส่งออกไปข้างนอกนะดูการเกิดดับว่าจิตเรานิ่งได้ไหมจิตเราสงบได้ไหมเราวางได้ไหมเราเฉยเป็นไหมถ้าเราวางยังไม่ได้เฉยไม่เป็นก็ฝึกอดทนแล้วก็ค่อยวางค่อยๆเฉยมาเดี๋ยวมันก็สงบนะขอให้เราตั้งใจทำละกันนะถ้าเราตามใจตัวเองเนี่ยนะเราจะไม่เห็นอะไรเพราะว่าการที่เราจะเห็นธรรมะเนี่ยมันต้องผ่านตรงนี้ก่อนผ่านนิวรณ์นิวรณ์ดับเนี่ยธรรมะถึงจะเกิดนะที่เรานั่งไม่ได้เพราะนิวรณ์มันเข้ามาสิงในใจนะจะเป็นกามฉันทะเป็นพยาบาทถินมิทะกุกุจจะวิจิกิจฉามันเข้ามานะเราจึงนิ่งไม่ได้เฉยไม่เป็นนะมันขวางแล้วเนี่ยความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้นะก็ต้องอาศัยเนี่ยเราจะดับนิวรณ์ให้สูญหายได้ยังไงก็อาศัยขันตีปรมีตีติขาเนี่ยโอวาปาติโมกข์แต่ว่าขันตีคือความอดกั้นนะเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งกิเลสคืออะไรโยมกิเลสคือความร้อนกิเลสคือความหลงกิเลสคือพยาบาทและโกรธนะกิเลสคือราคะนะกิเลสคือตัณหานะเราจะเผาพวกนี้ได้ยังไงเราอยากได้สุขแต่เราก็พยายามจะขยับให้มันได้สุขแต่มันไม่ใช่มันร้อนไม่นั่นนะสุขไม่ได้เกิดนั้นเราอยากให้ได้สุขเราก็พยายามทำใจให้เย็นความสุขก็จะตามมานะดูการเกิดของนี้การเกิดของเวทนาและการดับของเวทนานั่งเป็นสุขรู้ว่าสุขกำลังเกิดขึ้นในท่านั่งนั่งเป็นทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นในท่านั่งนี่เป็นเวทนานะแล้วก็พิจารณาสิเวทนาเป็นนิจจังสุขมันก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงมันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เหมือนกันนะเราก็อาศัยขันติวางเฉย
ความพยายามเราเฉยเอาไว้มันปวดมันเจ็บยังไงเราก็นิ่งเอาไว้ดูมันพิจารณามันเนี่ยนิ่งเอาไว้ดูมันดูการเกิดของเวทนาคือการเกิดของทุกข์และดับของทุกข์นั่งตามสบายไม่ต้องเกรงไม่ต้องนั่นเดินมันไม่สงบหรอกเพราะใจมันร้อนงั้นหลวงพ่อสนองจะได้เดินช้าทำไมล่ะยิ่งเดินยิ่งคิดยิ่งเดินยิ่งฟุ้งนั่นแหละมันร้อนถึงไปเดินไม่ในเดินเป็น10 ชั่วโมงยี่มันก็ไม่สงบหรอกมันไม่มีจังหวะใจมันลอยนะใจขายทุกข์ไม่ขายหรอกใจมันร้อนนะการปฏิบัตินี่พระพุทธเจ้าบอกใครเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมก็พูดไว้ชัดแจ้งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เรื่องทุกข์อายตสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคุณทำทุกข์ให้แจ้งนั่นแหละคือความสงบนั่นแหละคือทุกข์ถึงจะหายนั่นแหละคือจะเป็นสมาธิได้แต่ของมันร้อนเนี่ยอวิชชามันบังมันก็ไม่สงบพอเราไม่รู้ก็สร้างตัวไม่รู้ต่อไปอีกเรามาสร้างตัวผู้รู้สิผู้รู้คืออะไรล่ะตัวสตินะการปฏิบัติเราต้องดูหมู่คณะครูบาอาจารย์แล้วก็แนะนำอยู่แล้ว
ว่าอะไรควรทำตอนนี้ทำยังไงเพื่อต้องการให้เราได้สมาธิให้เราได้ปัญญาให้เราได้ความสงบเพื่อจะได้ประโยชน์กับการที่เรามาวัดหลังการนั่งสมาธิเนี่ยเรามานั่งทำไมเห็นเมื่อยเห็นล้าเห็นอะไรตรงเนี้ยมันทุกตรงเนี้ยถามไปแล้วมาดูจริงๆมันทุกจริงหรือเปล่าเนี่ยเราต้องพิจารณานะใช้สติทำปัญญานะนะเขาให้ดูตรงนี้พิจารณาตรงนี้เหมือนการนั่งอ่ะทำไมเราต้องนั่งนิ่งๆทำไมเราก็หยาบไม่ได้ก็เพราะต้องการดูเวทนาตรงนั้นเนี่ยมาเราก็หยาบเนี่ยใจเราร้อนแล้วมันไม่เห็นมันไม่เห็นถึงเราทนไม่ไหวเนี่ยมันก็ต้องมีตัวสตินำอย่างครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์อ่ะก็จะสอนบอกว่าคุณจะกระหยาบคุณมีสติระลึกรู้นะว่าฉันจะกระหยาบขณะที่จะกระหยาบเนี่ยเรากำลังขยับขยับขยับเพราะมันเมื่อยมาล้าเนี่ยมีตัวนี้นะครูบาอาจารย์ทุกองค์ในประเทศไทยเขาก็สอนอย่างนี้มีสติในการขยับนะขยับแล้วก็รู้ว่าตอนนี้ขยับแล้วนั่นแหละสติมันจึงมีความสืบเนื่องว่าการเดินการยืนการนั่งมันสติปัฏฐานสี่หรือมหาสติปัฏฐานสี่มันอยู่ในหมวดนี้นะการเดินการยืนการนั่งเป็นอิริยาบถนะนั่งพระพุทธองค์ท่านจะตัดไว้ต่อหมายว่ายืนเดินนั่งว่าสามารถที่จะสำเร็จได้แต่การสำเร็จได้เราก็ต้องจับความที่ร้อนรุ่มให้มันเย็นลงนะเรากำจัดยังไงอ่ะก็ตามให้ถึงที่สุดของร้อนนี่แหละเราถึงจะเปลี่ยนกิริยาบถถ้าเรายังร้อนอยู่ไปเปลี่ยนกิริยาบถร้อนไปเดินมันก็ร้อนใหญ่คิดมากเลยตอนนี้ไปเลยเดินสักกี่ห้าชั่วโมงมันก็ไปเพราะว่านั่งมันก็ร้อนเดินจะหายร้อนในยากเพราะว่ามันมีตัวคิดอยู่เพราะเราไม่มีตัวอะไรวิตกไม่มีวิจารไม่มีวิตกระลึกรู้ว่าลมเข้ามีความรู้ชัดลมออกมีความรู้ชัดมันไม่มีนะลมเข้าพุทธมีความรู้ชัดภาวนาว่านับหนึ่งพุทธลมออกโทเราภาวนาเรานับสองนะพุทโทหนึ่งพุทโทสองมันไม่มีมีแต่ความคิดมีแต่ความเร่ารุ่มมีแต่ความร้อนมันก็ร้อนใหญ่เลยไฟมันลุกมันก็ไปใส่เชื้อให้มันลุกใหญ่นะที่จะดับไฟได้คือทำวิตกวิจารนะพุทธเจ้าจะพูดไงวิตกวิจารปิติสุขเอกคัตตานี่คือฌานคนต้องทำวิตกระลึกหรือวิจารอยู่ที่กายเราในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังคุณต้องทำตรงนี้ถึงจะถูกต้องกายาวิปัสสนาพิจารณาให้เกิดปัญญาอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของกายในปานานุสตินั้นเราก็ต้องพิจารณาอารมณ์หรือการที่พุทธานุสติหายใจเข้ามีสติตามรู้ว่ากำลังหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกมีสติตามรู้ว่ากำลังหายใจออกภาวนาว่าโตเรานับหนึ่งหายใจเข้ามีสติตามรู้ว่าเราภาวนาว่าพุทธหายใจออกมีสติตามรู้ว่าเราภาวนาว่าโทเรานับสองเอานั่นแหละเป็นที่เกาะอันนั้นเป็นหลักนะจิตมันก็จะตั้งมั่นเป็นหนึ่งก็เรียกว่าตั้งวิตกตั้งวิจารวิจารว่าลมมันเข้าลมมันออกเราก็วิจารว่าลมกำลังเข้าเราก็ภาวนาว่าพุทธลมกำลังออกเราก็ภาวนาว่าโถออกจากรูจมูกสองข้างเราภาวนาตรงนั้นนั่นแหละที่เกาะคือที่หลักของเรานะถ้าเราไปเปลี่ยนกิริยาบททำบทนั้นไอ้นี่ไม่สงบเปิดน้ำมันเดือดใจมันร้อนมันเปลี่ยนกิริยาบทมันก็ร้อนไปรู้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เย็นมันไม่มีวิตกวิจารณ์ทั้งให้เย็นแล้วเปลี่ยนกิริยาบทเนี่ยได้ของมันเย็นแล้วไปทำกิริยาบทไหนก็สงบแต่ของร้อนยิ่งทำกิริยาบทไฟมันก็ไหม้ใหญ่เลยไฟมันรุนแรงเพราะขันติไม่มีความอดกั้นไม่มีความพยายามมันไม่มีนะไม่รู้จะเผากิเลสยังไง
นะก็พุทธองค์ท่านกล่าวไว้แล้วเนี่ยโอวาปฏิโมกขขันตีปรมีตีติขาข้อที่ห้าว่าความอดกั้นนะเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งท่านพูดไว้ชัดแจ้งใช่ไหมปวดเราก็ทนต่อใหม่เพราะศึกษาความปวดไอ้ความปวดเป็นอะไรเป็นเวทนาเวทนาคืออะไรเวทนาก็คือขันห้านะเวทนาคือขันห้ามันปวดที่ไหนปวดที่ขาที่แข้งนั่นสัญญาจําได้ไหมรู้ว่าขาแข้งนั้นมันปวดนะมีสัญญามีเวทนาเนี่ยมันขันห้าก็พิจารณาขันเนี่ยมันแจ้งนะพิจารณาขันห้าให้มันแจ้งนะสังขารมันก็ปรุงแต่งคือมโนคิดเองเองนะมีมโนตัวคิดเองเองเลยใช่ไหมแต่เนี้ยเราจะไม่เองคิดเองเราก็ต้องเห็นตามความเป็นจริงในสภาวะที่ทําในการปฏิบัติของเรานะให้ดูตรงนี้พิจารณาตรงนี้นะให้เราพิจารณาตรงนี้อันนั้นเนี่ยเป็นหลักนะในการพิจารณาให้เห็นให้รู้ตามความเป็นจริงเวทนาเกิดขึ้นได้เวทนาก็ดับได้เพราะมีวิการเกิดดับมันเป็นพระไตรลักษณ์มันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอะไรนะดูตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นเราก็เกาะตรงนั้นเมื่อเกาะนั้นเราจะเข้าใจเมื่อเข้าใจในการปฏิบัติเราก็จะหน้าเขาก็รู้ด้วยเห็นด้วยเห็นอะไรเห็นความรู้สึกเห็นด้วยปัญญาเห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันในท่านั่งสมาธินะเห็นตรงนี้ใช่ไหมเรานั่งไปนานๆเนี่ยรู้สึกว่ามันปวดทนไม่ได้จริงๆขามันจะพลิกขามันจะแพงเราก็ต้องใช้สติว่าเราจะขยับเราจะเคลื่อนมีสติแล้วค่อยๆขยับมันให้ประตูลมมันเปิดให้ลมมันออกนะต้องมีสติตรงนี้โยมไม่ใช่โอ้จะนั่งไม่สงบเลยเอาหนังสือมาพัดปับป๊บปับ๊มันจะสงบได้ยังไงมันร้อนอ่ะไม่ได้กายร้อนหรอกมันจะร้อนได้ยังไงก็นี่มันกลางคืนเนาะมันไม่ใช่แดดออกใจมันร้อนในใจร้อนดับที่ไหนระยมก็ดับที่จิตนั่นแหละจะไปดับที่ไหนล่ะระดับที่จิตยังไงเพราะจิตมาร้อนเพราะจิตไม่มีที่เกาะจิตไม่มีหลักนะนั่นเราก็ต้องหาที่เกาะของจิตเอาหลักของจิตก็คืออะไรอ่ะคือลมหรือกายเรานะลมเข้ามีความรู้ชัดลมออกมีความรู้ชัดลมยาวลมสั้นมีความรู้ชัดอยู่ที่ลมตรงนี้หรือจะพิจารณากายปัญจกรรมฐานคือกายไปนอกผมขนเล็บฟันหนังนะเนี่ยพุทธองค์ท่านชี้ทางให้ตรงนี้นะไม่ใช่ชี้ทางโยมทําเองเองนั่นไม่ถูกนะไอ้นั่นเป็นทางเรียกว่าหลงนั่นก็เรียกว่าอวิชชาไม่ใช่วิชานะวิชาก็คือเนี่ยนะที่เรานั่งนิ่งนั่งสงบเห็นปวดเห็นเจ็บเห็นการปวดเดี๋ยวกรรมมันก็ดับของการปวดเนี่ยเห็นการเกิดเกินการตั้งและการดับไปเห็นปฏายรักในท่านั่งสมาธินะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเห็นตามความเป็นจริงนี่คือการปฏิบัติเห็นตรงนี้นะท่านก็กล่าวไว้หรือครูบาอาจารย์ท่านก็กล่าวไว้ถ้าเกิดแล้วดับทุกคนเนี่ยมีเกิดมีดับเกิดแล้วไม่ดับไม่มีนะเวทนาเกิดเดี๋ยวเวทนามันก็ดับจะสุขก็ดีจะทุกข์ก็ดีมันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับขอให้เราตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติเอาจริงเอาจังนะถ้าเรามาปฏิบัติเล่นๆหรือปฏิบัติไม่เอาจริงเอาจังแต่งกายอยู่นะจะให้สวยให้งามไม่ใช่ต้องแต่งใจถึงจะถูกโอ้ยไม่สวยเว้ยนั่งไม่สนัดไม่งามขยับอยู่นั่นขยับอยู่นี่นะผมไม่สวยเหวยผมซะหน่อยพอดีเวลาหมดพอดีเลยไม่ได้ทำเลยแม่เสียดายมัวแต่แต่งกายอยู่นั่นนะพุทธองค์บอกให้แต่งจิตเด็ดแต่งกายนะกายมีความเสื่อมนะจิตมันเป็นอมตะแต่เราจะแต่งจิตยังไงก็เอาตัวสตินี่เนี่ยจิตมีสติระลึกรู้
เอาตัวสติคุมจิตให้อยู่ในกายของเราเห็นท่านั่งของเรามีความรู้ชัดเห็นชัดว่านั่งขัดสมาธิตามที่พุทธเจ้าเคยนั่งขัดสมาธิตามครูบาอาจารย์ที่นั่งขัดสมาธินะเมื่อขัดสมาธิแล้วท่านให้พิจารณาว่าลมเข้าลมออกคือปานานุสติหรือจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกายว่ากรรมปัญจกรรมฐานหรือจะลมเข้ามีความรู้ชัดภาวนาว่าพุทธลมออกมีความรู้ชัดภาวนาว่าโทนะเรานับหนึ่งนับสองเพื่อต้องการให้เราลืมให้เราเพลินกับลมเข้าลมออกพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามพุทโธสี่ให้สติต่อเนื่องว่าพุทโธได้กี่ครั้งร้อยครั้งสองร้อยครั้งนี่มีสติระลึกรู้อยู่ที่พุทโธสองร้อยครั้งนี่สติอยู่ที่กายเราตลอดตัวสติตรงนี้จะทำให้เราสืบเนื่องคุมจิตให้อยู่ในวงกายก็เรียกว่ากายาวิปัสสนานุสตินะให้จิตนี้อยู่ในกองเวทนาเวทนาวิปัสสนานุสตินะปัฏฐานังคือความสืบเนื่องต่อเนื่องเห็นกายก็ดีเห็นเวทนาในกายก็ดีสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงในท่านั่งสมาธินาสุขเกิดขึ้นนะครูบาอาจารย์บอกก็รู้แล้วก็ละแล้วก็วางมันเพราะว่าสุขมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ดับมันเป็นพระไตรลักษณ์ทุกข์เกิดขึ้นนะรู้แล้วแล้วก็ละแล้วก็วางอย่าไปยึดทุกข์ถ้าเราไปยึดทุกข์ปัจอุปาทานตัวยึดนั่นแหละเป็นตัวทุกข์มายึดปั๊บตัณหาเกิดเลยอยากจะสุขนะจึงไปยึดนะไอ้ตัวยึดเนี่ยมันอยากสุขมันไม่อยากทุกข์หรอกนะสุขเราก็พอใจทุกข์เราก็ไม่พอใจแต่เราจะสุขก็ดีจะทุกข์ก็ดีมันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับเราไม่พอใจแต่คุ้งเราก็เฉยมันซะรู้เฉยรู้เฉยสุขก็รู้เฉยทุกข์ก็รู้เฉยนะรู้ตั้งตัวรู้ไว้แล้วก็เฉยมันไม่แน่นอนแม่เราก็ดูตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นนี่เกิดปัญญานะการปฏิบัติธรรมก็อยู่ตรงนี้เนี่ยว่าให้รู้เนี่ยให้รู้ทันนะรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์หรือกระแสอารมณ์ที่เข้ามามีความพอใจหรือไม่พอใจอย่างไรเห็นเวทนานะกระแสอารมณ์จากเวทนาจากรูปก็ดีจากเวทนาก็ดีจากสัญญาก็ดีจากสังขารก็ดีจากวิญญาณก็ดีนะที่กระทบแล้วมาอารมณ์มาสู่จิตนะเราหวั่นไหวกับอารมณ์ที่มาสู่จิตไม่เกิดเวทนามาสู่จิตเนี่ยเรานิ่งได้ไหมเฉยเป็นไหมถ้าเรานิ่งไม่ได้เราก็ร้อนไปตามสภาวะที่มันเกิดขึ้นนะร้อนลุ่มใจมันร้อนลุ่มเย็นไม่ได้เมื่อร้อนลุ่มนั่นนิวรณ์มันขวางแล้วนะถ้าเย็นได้ธรรมะถึงจะเกิดธรรมะเป็นของเย็นพุทธะเป็นของเย็นนะสังฆะเป็นของเย็นของร้อนนี่คือความโกรธความโลภความหลงคือราคะพุทธเจ้าท่านก็กล่าวไว้ชัดแจ้งว่าโทสะคิคือความโกรธความโกรธคือความร้อนโมหะคิคิคือความร้อนโมหะคือความหลงท่านพูดไว้ชัดแจ้งเราจะดับความร้อนไฟในใจได้ยังไงก็ใช้ความพยายามที่ขันติปรมีตีติขานะขันติคือความอดกั้นนะอดกั้นทนเอาไว้ทนจนร้อนกายเป็นเย็นนั่นแหละเมื่อกายเป็นเย็นแล้วเราก็จะเห็นธรรมนิวรณ์ก็จะดับนะนิวรณ์ก็จะดับนี่ก็อาศัยการตั้งมั่นในการปฏิบัตินะโดยการนั่งนิ่งนิ่งอะไรเกิดขึ้นก็มีตัวรู้แล้วเราก็วางมันซะจะสุขทุกข์เราก็วางมันซะนะเราต้องศึกษาเรื่องนี้นะไม่ใช่เปลี่ยนกิริยาบทไปทำตรงนู้นดังนี้โอ้ยฉันเดินสงบฉันยืนสงบมันไม่ใช่นะเราศึกษาเรื่องธรรมะคือศึกษาเรื่องธาตุสี่ขันธ์ห้านะทำธาตุสี่ขันธ์ห้าให้มันแจ้ง
ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในธาตุสี่และขันธ์ห้าหาที่เกาะไว้หาหลักไว้คือภาวนาหรือพิจารณาหายใจเข้าสติตามรู้ภาวนาว่าพุทหายใจออกมีสติตามรู้ภาวนาว่าโทนับหนึ่งนับสองนับสามไปหาที่เกาะจิตมันก็จะเย็นการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องเอาจริงจริงจังจังทำไมเพราะตัวขวางมันเยอะนิวรณ์เอ่ยนามานเอ่ยที่มาขวางทางเนี่ยมันกั้นไม่ให้เราเห็นตามความเป็นจริงนะเราก็ต้องใช้ความพยายามความอดกั้นของเราถ้าเราไม่มีความพยายามเนี่ยไม่สร้างศรัทธาเชื่อมั่นนะในการปฏิบัติของตัวเองแล้วจิตเนี่ยมันจะลอยตัวมันอยากสุขจิตเนี่ยแต่มันไม่รู้ว่าสุขมันมาจากไหนมันไม่รู้หรอกมันก็จับมั่วไปใช่ไหมสุขที่แท้จริงคือการดับอะไรโยมดับไปนิวรณ์ได้เนี่ยจะเกิดสุขได้เกิดสมาธิจิตสงบแล้วย่อมนำความสุขมาให้จะแม้จิตเราสงบไงจิตนั้นเป็นสมาธิเมื่อจิตเราสมาธิได้ก็อาศัยการที่เราต้องทำวิตกวิจารเนี่ยในกายก็ดีทำวิตกวิจารให้เกิดขึ้นสร้างปิติเกิดสุขเอกคตาก็โดยการปฏิบัติเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติแต่เราก็ไม่ต้องไปเก่งเอาจริงเอาจังนั่นคือตักตามสบายแต่เราอย่าไปทิ้งนะไม่อย่าไปทิ้งวิตกวิจารอย่าไปทิ้งการบริกรรมมาทิ้งบริกรรมแล้วเนี่ยทิ้งพุทโธก็ดีบริกรรมก็ดีจิตมันก็ส่งออกไปเรื่อยยืดไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้ในที่สุดมันออกไปมากๆทนไม่ได้ก็ลุกไปแล้วลุกไปแล้วก็ไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้ไปใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะเราหาหลักไม่ได้หาที่เกาะไม่ได้ไปเกาะอะไรก็ไม่รู้นะฉะนั้นเราต้องเกาะตัวเองเห็นตัวเองในท่านั่งสมาธิต้องเห็นตรงนี้นะถ้าเราไม่เห็นตัวเองเราไปนั่งตรงนี้แล้วจิตมันก็แล้วไม่ไหวเลยง่วงนอนแล้วเดี๋ยวเลิกสมาธิคนต่อไปไม่เอาแล้วจะไปหลับไปนอนแล้วจิตมันไปหาตรงนู้นซะ
ไปหาอนาคตแต่ไม่ดูปัจจุบันว่าปัจจุบันเรากำลังนั่งสมาธิอยู่นะไม่เห็นปัจจุบันทีนี้จิตมันไม่สงบเนี่ยบุญมันก็ไม่เกิดกุศลมันก็ไม่มีนะบุญไม่เกิดกุศลไม่มีมีแต่อะไรมีแต่อวิชชาคือตัวไม่รู้นะถ้าเรารู้คงไม่ทำเห็นไหมที่เพราะเราไม่รู้แต่นั้นเราก็ต้องสร้างตัวผู้รู้สิตั้งกายให้มันนิ่งเราจะมีตัวผู้รู้เกิดขึ้นสร้างตัวผู้รู้ให้เกิดขึ้นนั้นเราไม่มีตัวผู้รู้หรอกนะถ้าเรามาสร้างตัวผู้รู้ผู้รู้อะไรรู้กายดิว่ากายกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่นะเราก็เอาจิตนั่งเกาะอยู่ที่กายสิเจาะเกาะอยู่ที่ลมสิหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งนี่ก็ได้หายใจเข้ามีสติตามรู้ว่าหายใจเข้านั้นลมเข้ารูตมูกสองข้างเข้ายาวเข้าสั้นเข้าหยาบละเอียดยังไงเราก็รู้ตรงนั้นทำวิตกวิจารตรงนั้นตอนที่เราจะออกจากสมาธิแล้วก็น้อมจิตมาดูกายของเราว่าเรายืนอย่างไรลักษณะอย่างไรมือวางอย่างไรให้มีความรู้ชัดเรามีความเห็นชัดนะคอยเอาความรู้สึกเราอยู่ที่มือขวาของเราค่อยๆมาทีละนิดละนิดมาที่เข่าข้างขวาของเราเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายเอามาทีละนิดละนิดนิดมาเข่าข้างซ้ายของเราเอาความรู้สึกของเราจากมือขวาออกมาทีละนิดละนิดมาไว้ที่หน้าอกของเราเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายค่อยขยับทีละนิดละนิดประกบกับมือขวาของเราคือท่าไหว้อธิษฐานจิตในใจที่ข้าพเจ้าประพฤติในการปฏิบัติในกิริยาในการนั่งสมาธิขอบุญกุศลอันนี้จงนำส่งไปสู่ญาติข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นร้อยขอให้เป็นมหากุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมพระราชินีนาถขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้แก่ปู่ย่าตายายให้แก่เจ้ากรรมนายเวรให้แก่สัมภเวสีทั้งหลายที่อยู่บริเวณนี้ขอให้แก่สัตว์นรกเปรตอสุรกายให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตายก็ดีที่ลำบากก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ดีขอให้เขาเหล่านั้นเป็นสุขที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อารูกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความใกล้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาบาทชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญอย่ามีพระมาต่ออีกนะโยมนะวันนี้ทั้งคืนเนี่ย